ค่ะแล้วค่ะสรุปตัวเลขกันหน่อยนะคะสำหรับวันที่5ของ7วันระวังอันตรายค่ะที่ตอนนี้ได้ตัวเลขว่าเป็นผู้เสียชีวิตถึง282คนแล้วนะคะจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะด้านของนายศิลปชัยจารุเกษมรัตนะนะคะรักษาการปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะวันนี้แถลงนะคะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2555กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปอุบัติเหตุทางถนนวันที่2มกราคมนะคะซึ่งเป็นวันที่5ของการรณรงค์7วันระวังอันตรายก็พบว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น377ครั้งมีผู้เสียชีวิต41คนบาดเจ็บ401คนนะคะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเชียงใหม่21ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดค่ะก็คือลพบุรีแล้วก็เชียงใหม่ค่ะสรุปอุบัติเหตุทางถนน5วันตั้งแต่29ธันวาคมนะคะจนถึง2มกราคมเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 2,544 ครั้งลดลงจากปีที่แล้ว337ครั้งค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะตอนนี้282คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว1คนค่ะแล้วก็บาดเจ็บรวม 2,783 คนลดลงจากปีที่แล้ว308คนส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดค่ะเชียงราย15ครั้งนะคะแล้วก็ผู้ที่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือบุรีรัมย์16คนนะคะบาดเจ็บมากที่สุดนครสวรรค์100คนแล้วก็ที่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุเลยคือชัยภูมิค่ะครับคุณผู้ชมหลายท่านเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความสวัสดิภาพเรียบร้อยแล้วแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมนะฮะว่าเส้นทางหลวงต่างๆที่คุณผู้ชมขับรถผ่านนอกจากจะมีด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรวจจับความเร็วแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในปีนี้ในการเดินทางกลับช่วงปีใหม่ก็คือป้ายของรถตำรวจทางหลวงลอยอยู่บนกลางอากาศที่เกาะกลางนะฮะอยู่ซ้ายมือบ้างขวามือบ้างป้ายของรถตำรวจทางหลวงเหล่านี้เขาคอยทำหน้าที่อะไรในการเดินทางติดตามจากรายงานพิเศษคุณอิสรภาพหนุนภักดีครับเชิญค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะหมดลงผู้คนเริ่มทยอยกลับเข้ากรุงเทพซึ่งตำรวจทางหลวงยังได้มีมาตรการในการลดอุบัติภัยบนท้องถนนทีแรกก็คิดว่าเอ้ยมีตำรวจอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นภาพสามมิติอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะเหมือนจริงมากเงี้ยครับจิตสำนึกของคนใช่ไหมหมายถึงว่าเอ้ยถ้าเห็นตำรวจเงี้ยก็จากที่ว่าเออเราอยากจะขับเร็วอะไรเงี้ยก็ลดลงอะไรเงี้ยครับก็คือพอเห็นครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ดูว่าเออตำรวจเขาก็พยายามช่วยเราเต็มที่ในเรื่องไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่เขากินเหล้าเมามานี่คือเขาก็ไม่รับรู้อยู่แล้วนะตรงนี้สำหรับการติดตั้งฉลามเฉยถือว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดของตำรวจทางหลวงเพื่อเป็นการลดความเร็วของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากแนวคิดนี้นะครับเกิดขึ้นจากท่านพันตำรวจเอกเดเรกปังดีนะครับท่านผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับมีแนวคิดว่าเราจะมีอะไรบ้างที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับก็เลยคิดว่าเรามีตำรวจมีจ่าเฉยแล้วนะครับเราก็ควรเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยสัญลักษณ์ของตำรวจทางหลวงก็คือรถฉลามบกนะครับจึงมีแนวคิดว่าไอ้รถฉลามเฉยเนี่ยน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุนะครับผมขณะเดียวกันผู้ที่ขับรถด้วยความเร็วเกิน120กิโลเมตรก็จะถูกกล้องตรวจจับความเร็วบันทึกภาพไว้ส่วนผู้ที่ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดตำรวจทางหลวงจะจัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์เพื่อให้เจ้าของรถนั้นรับทราบข้อกล่าวหาหากผู้ขับขี่ไม่เชื่อว่าตนนั้นขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายจริงก็สามารถขอดูหลักฐานได้ประวินตินิโสถ่ายภาพอิสรภาพหนุนภักดีข่าวททบ5รายงานมองผ่านๆเนาะผมก็เจอผมยังตกใจเลยบอกอุ้ยขนาดตำรวจยังเกิดอุบัติเหตุเลยแต่ก็สะกิดเกากันเล่นๆนะฮะเป็นการเตือนสติของคนขับด้วยก็น่ารักดีมีโครงการแปลกใหม่ออกมาแบบนี้ทุกปีอีกปัญหาหนึ่งคุณผู้ชมในการเดินทางกลับนะฮะในส่วนของปีใหม่ก็คือเรื่องของรถแท็กซี่สาธารณะหรือว่ารถโดยสารสาธารณะใครที่ใช้ NGV มีปัญหาเพราะปั๊มนะฮะปิดหลายแห่งโดยเฉพาะที่พม่าเขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับก็เกิดปัญหาการขาดแคลนอย่างหนักนะฮะไปดูบรรยากาศความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในส่วนที่ใช้ NGV นะครับวันนี้ก็ผู้คนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพมหานครมากขึ้นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้อย่างที่เราทราบกันก็จะเปิดทำการทำงานในวันพรุ่งนี้วันแรก
เพราะนั้นสถานีขนส่งผู้โดยสารก็มีประชาชนหนาแน่นมารอใช้บริการรถแท็กซี่เป็นจำนวนมากปัญหาที่ตามมาตั้งแต่29ธันวาคมปีกลายนะฮะก็จะต่อเนื่องไปเรื่องของการขาดแคลนก๊าซ NGV ไปจนถึง9มกราคมเฉพาะกรุงเทพมหานครปิดสถานีบริการแก๊ส NGV ไปแล้ว16แห่งเนื่องจากสหภาพพม่าอย่างที่ผมบอกไปเขาหยุดการจ่ายแก๊สลงเนื่องจากมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของพม่าเองนะครับก็จะมีรถแท็กซี่หลายต่อหลายคันนะครับไปจอดอเพื่อที่จะรอเติมแก๊สอยู่หน้าสถานีแต่ก็มีคำยืนยันออกมาจากเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในกรุงเทพมหานครว่าช่วงวันหยุดยาวไม่มีปัญหานะครับรถแท็กซี่จะวิ่งให้บริการตามปกติทั้ง 75,000 คันแต่ว่า 30% นะครับอาจจะต้องเสียเวลาไปกับการหาสถานีบริการแอดก๊าซ NGV ได้นะครับซึ่งสหภาพพม่านะครับก็ตอนนี้นะฮะก็หยุดจ่ายแก๊สไปจนถึง9มกราคมนะฮะส่งแก๊สแต่ว่าเขาปิดก็เลยต้องมาเติมที่ปั๊มตามตู้การยากแล้วก็ต้องรอคิวตอนนี้ทางปตท.นะครับก็แก้ปัญหานะครับด้วยการนำแก๊สจากฝั่งอ่าวไทยมาจ่ายให้กับพื้นที่ฝั่งตะวันตกแต่ก็ยอมรับนะครับว่าความแตกต่างของแก๊สจาก2แหล่งจะกระทบต่อสมรรถนะของรถเล็กสถานีบริการ NGV บางแห่งก็เลยติดป้ายบอกเอาไว้ที่หน้าปั๊มเลยนะครับว่าห้ามรถเล็กเข้าไปเติมแก๊ส NGV ต้องดูป้ายก่อนเข้าไปเติมนะคะเอาละค่ะช่วงนี้จะพาไปชายแดนนะคะทางด้านจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ตอนนี้นะคะทหารกล้าที่แนวด้านหน้าด้านปราสาทตาวายจังหวัดสุรินทร์ยังคงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ค่ะเรียกว่าไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่ท้อถอยนะคะอย่างที่บอกว่าหลับเถิดปวงประชาทหารกล้าจะคุ้มภัยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะสังกัดกองร้อยทหารราบที่2333กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ฐานปฏิบัติการช้างศึกซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยบริเวณปราสาทตาวายบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่7ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งถึงแม้ว่าการสู้รบบริเวณปราสาทตาวายและปราสาทตาเมือนทมจะผ่านไปนานกว่า8เดือนแล้วแต่ทว่าทหารกล้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณดังกล่าวก็ยังคงทำหน้าที่รักษาปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายกลางป่าถึงแม้ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกคนจะมีโอกาสได้อยู่ฉลองกับญาติสนิทมิตรสหายในครอบครัวแต่ทหารเหล่านี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติดังประโยชน์ที่ทหารทุกนายจดจำขึ้นใจหลับเถิดปวงประชาทหารกล้าจะคุ้มภัยและถึงแม้ทุกคนจะอยากอยู่ร่วมฉลองเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับครอบครัวแต่ด้วยหน้าที่ของชายชาติทหารที่เห็นประโยชน์ของชาติมาก่อนความสุขส่วนตัวทหารกล้าทุกนายยืนยันอย่างหนักแน่นว่าพร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้แนวหลังมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ช่วงปีใหม่ครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้พักแต่ทหารนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับก็คงไม่ได้พักนะครับและคิดถึงนะครับคิดถึงพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านนะครับมีความรู้สึกคิดถึงมากนะครับแต่นะครับด้วยหน้าที่นะครับและความรับผิดชอบนะครับของทหารและเพื่อนทหารที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะครับจะต้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติครับเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ครับก็รู้สึกเป็นห่วงทางบ้านอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตาวายนี้ก็เพื่อปกป้องประเทศชาติครับในปีใหม่นี้ก็เสียสละเพื่อส่วนรวมครับแล้วก็ประเทศชาติครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้พ่อแม่นะครับที่อยู่ทางบ้านนะขอให้เป็นกำลังใจแก่ทหารครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ยังไงแล้วขอให้เป็นกำลังใจด้วยครับพวกผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับดังนั้นในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าปีพุทธศักราช2554และเทศกาลต้อนรับปีใหม่2555ที่จะถึงนี้หลายครอบครัวจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนี้อย่างชื่นมื่นแต่ด้วยหน้าที่รั้วของชาติสังกัดกองทัพภาคที่2แห่งกองทัพบกไทยก็ขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยทุกคนจ
จงประสบแต่ความสุขความเจริญสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการนันทพกมุกดานันถ่ายภาพนรงป้องเศร้ารายงาน